สำเร็จเขาบอกว่าเงียบสงัดแม่ค้าแถวนั้นต้องยังไงโอ้ก็ต้องสักแป๊บนึงแต่ก็ทางรัฐบาลเขาบอกนะว่า10วันเขาจะ15วันเขาจะทำให้เคลียร์ให้จบเอาอย่างนี้ดีกว่าผมคิดว่านะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคุณผู้ชมก็คือการที่เราจะต้องช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยกันเองสิ่งที่เราสามารถทำได้เลยอันดับแรกก็คือเตรียมตัวเพื่อที่จะไปช่วยซับน้ำตาของเขาโดยการที่เราจะไปเที่ยวเกาะเสม็ดมีรีสอร์ทให้เลือกมากมายตอนนี้เนี่ยทัวร์แคนเซิลกันเพียบเลยทัวร์แคนเซิลคือแคนเซิลไปเลยไม่ไปอีกต่อไปแล้วนะครับหลายๆรีสอร์ทที่น่าสนใจอย่างเช่นอาพร้ารีสอร์ทเองนะครับแล้วก็จะมีอีกด้านนึงคือพาราดีใช่ครับรู้ๆนะพาราดีนะครับแล้วมีทรายแก้วบีทรีสอร์ทจริงๆแล้วก็มีทุกรีสอร์ททั่วเกาะเสม็ดที่คุณสามารถที่จะแวะไปได้ในเร็ววันนี้แล้วพูดตรงๆนะไปเสม็ดเนี่ยครับผมไม่เคยลงน้ำเอาจริงๆเราไปชิลไปชิลเฉยๆบรรยากาศไงคนไทยเวลาไปเกาะเสม็ดเนี่ยเราไปปาร์ตี้คือดื่มเดิมกินน้ำอิ่มหนังสำลักกับบรรยากาศไม่ได้ลงน้ำไปส่องสัตว์ส่องสัตว์เดี๋ยวต้องคุยกับโปรดิวเซอร์อของเราโอ้เขาไปกินที่เกาะเสม็ดตลอดเลยโอ้ตลอดเวลากินอะไรฮะกินอะไรครับผมอะไรนะกินอาหารใช่ไหมฮะกินมนุษย์นี่แหละโอ้ตายแล้วที่สำคัญเลยทำรอบๆตามการหมายมีไฟฉายอันจะไปเสน่ห์ไฟฉายแล้วไปส่องตามการทำรอบๆรอบเอางี้ฝากไว้หน่อยดีกว่านะครับช่วงวันหยุดก็ใกล้เข้ามาแล้วไม่กี่วันน้ำมันก็ยังคงมีอยู่บ้างแต่ไม่ได้บอกคุณต้องลงไปคลุกแล้วก็เล่นกับมันใช่แต่ไปช่วยเยียวยาให้คนเกาะเสม็ดเขาไปก่อน